าวไนท์ค่ะกับค่ำคืนสุดพิเศษที่มาพร้อมกับความพราวมาฝากคุณผู้ชมค่ะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะเราเชิญคุณวูดดี้มาสัมภาษณ์ก็ได้รับการตอบรับดีมากแถมนั้นจำได้ว่าสนุกมากเลยทีเดียวนะคะเราได้อะไรไปเยอะแยะเลยในวันนั้นนะคะอ๋อแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรในรายการคุณจะต้องบอกก่อนว่าปี2556นี่เขาบอกเป็นปีของผู้หญิงถ้าจะจริงค่ะพี่ตั๊กเพราะว่าพี่ตั๊กรู้ไหมคะล่าสุดประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ค่ะเป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงทำอะไรเนี่ยถ้าทำให้ดีมันก็จะดีไปหมดทุกอย่างอย่างเช่นตลาดสมาร์ทโฟนผู้หญิงทั้งนั้นก็ขายดีเพราะผู้หญิงเพราะแต่นี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่เดี๋ยวสองสาวคะแต่พูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กสองสาวขอบคุณต้องขอแนะนำค่ะคุณผู้ชมอะไรคะเจ้าแม่ Instagram อุ้ยไม่ได้เจ้าแม่เขาเรียกกุบกิบตลอดนะคะตลอดเลยไม่ธรรมดาไม่ก็จากการที่เราก็มีธุรกิจของเราใช่ไหมฮะแล้วก็เราต้องใช้พวกเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะเราจะมาสู้เด็กไม่ได้เดี๋ยวสู้เด็กไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องแบบกระตือหน่อยจะมานั่งโทรศัพท์ส่งแฟกอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่อง Instagram หรือเรื่องของเมลต่างๆเราต้องรู้เรื่องหน่อยเดี๋ยวตกเทรนด์ไม่ใช่ว่าอ่ะมาถ่ายพราวแต่ก็อัพแล้วมาถ่ายพราวนะวันนี้เดี๋ยวอะไรยังคะอะไรยังคะเชิญเขาซะเดี๋ยวไปแล้วบอกแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมาจริงๆค่ะเหมาะกับแขกรับเชิญของพราวคืนนี้มากๆเธอเป็นผู้หญิงนะคะที่ได้รับบทบาทที่ไม่ค่อยพบเห็นมากในสังคมเป็นนักบินหญิงแล้วก่อนที่จะมาเป็นนักบินนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยเป็นเจ้าของสายสะพายของ Miss Thailand Universe ปี2005มาก่อนต้องบอกว่าเก่งจริงๆครบเครื่องทั้งเก่งทั้งสวยพราวไนท์ขอต้อนรับคุณน็อตชนันพรรจันทร์ค่ะตัดไปเหมือนกำลังประกวด Miss Universe น้อยยังดูดีอยู่เลยนี่เขา Miss Thailand Universe ถ้าเกิดเราประกวดก็ Missis อะ Missis Thailand Universe พี่อย่าไปบอกเขาสิ Missis มันไม่ต้องบอกใครเขารู้กันหมดแล้วเห็นความสวยแบบนี้นะคะเป็นถึงนักบินหญิงแล้วบินมาตั้ง8ปีแล้วด้วยค่ะนี่ขึ้นปีที่8ค่ะเก่งมากคุณน็อตเป็นนักบินสายการบินไหนคะThai Air Asia ค่ะแล้วต้องบินที่ไหนบ้างก็มีทั้งเส้นทางบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะแต่ก็จะอยู่ในเอเชียนี่แหละค่ะนะอยู่ในโซนเอเชียนี้ใช่ค่ะแต่จริงๆที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าเป็นบทบาทของผู้หญิงที่เราไม่ค่อยพบเห็นมากในประเทศไทยค่ะมีนักบินหญิงสักกี่ท่านละคะที่บริษัทของน็อตนะคะมีอยู่18คนแต่ในประเทศไทยทั้งหมดคิดว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณ50คนแล้วค่ะแล้วทั่วโลกนี่มีนักบินหญิงกี่คนคะที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ99อะค่ะประมาณ 6,000 คนโอ้เยอะคนเยอะนะแต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่ค่ะถ้าเทียบกับอย่างที่บอกในเมืองไทยเรามีประมาณ50คนแต่นักบินชายนี่เกือบ 3,000 คนแล้วค่ะโอ้ยังไงก็ยังน้อยกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคนสวยๆก็อาจจะไปมีอาชีพอย่างอื่นซึ่งอาชีพนักบินอาจจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงสักเท่าไหร่เพราะเหมือนกับไกลเกินไปนอกจากไกลเกินไปแล้วดูยากด้วยต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนับร้อยๆเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะว่างานของคุณน็อตจะยากจะเครียดหรือว่าจะท้าทายความสามารถของผู้หญิงยังไงสักครู่เดียวค่ะคุณสวยค่ะคุณน็อตชนันพรรจันทร์ค่ะจากผู้หญิงที่สวยที่สุดวันนี้เธอเป็นนักบินหญิงค่ะเธอมีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้อะไรที่หล่อหลอมให้เธอคิดแบบนี้เราจะมาคุยกับเธอกันค่ะอันดับแรกค่ะพี่ตั๊กเราต้องย้อนไปวัยเด็กก่อนใช่ไหมคะเขาว่ากันว่าเวลาเด็กๆเนี่ยถ้าเราฝันอยากจะเป็นอะไรแล้วสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเรามักจะเป็นอย่างนั้นไม่ทราบว่าคุณน็อตจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเล่าเรื่องวัยเด็กให้ฟังคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะนั่นมีคุณพ่อคุณแม่อย่างละสองคนอย่างละสองอย่างละสองคนคุณพ่อจริงเป็นทหารคุณแม่จริงเมื่อก่อนเป็นแอร์ค่ะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนมาทำธุรกิจส่วนตัวส่วนคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมคุณพ่อบุญธรรมเป็นผู้พิพากษาค่ะคุณแม่บุญธรรมเป็นนักการทูตค่ะทำไมมาเป็นนักบินนะคะมีความฝันอยากเป็นนักบินตั้งแต่ตอนเด็กเลยเหรอคะจริงๆก็ตั้งแต่ตอนเด็กค่ะมันเริ่มจากว่าเราเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบขึ้นเครื่องบินมีความรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นครั้งแรกนี่ตอน11เดือนก็คือหลังจากนั้นก็เดินทางกับคุณแม่บ่อยๆแล้วก็
คือเป็นเด็กที่อยู่ไม่ค่อยสุขเป็นเด็กสุขสนก็จะแบบเดินไปนู่นเดินไปนี่บางทีคุณแม่ก็อยากให้นิ่งๆลงบ้างก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปดูห้องนักบินไหมเมื่อก่อนกัปตันสามารถอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปดูได้ก็อลังการงานสร้างชอบมากปุ่มเยอะไปหมดมีคนทำงานกันหลายคนดูแบบแข็งขันกันมากเลยก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่อ่ะแต่จริงๆมันก็ผิดนิดๆนะเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงถ้าขึ้นไปอยากเป็นแอร์ถามพี่สิอ๋อพี่ตาคะตอนเด็กๆนะคะตอนความฝันตอนเด็กอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นแอร์ทำไมถึงอยากเป็นคะเพราะที่ฉันอยากยืนอยู่ในสนามบินแล้วก็ยืนทำมืออย่างนี้แล้วก็ใส่ชุดไทยจริงๆเป็นความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแอร์แอร์คือสวยแต่งตัวสวยงามแต่คุณรอดนี่ข้ามขั้นไปเลยจับพลักจับผูยังไงถึงมาเป็นนักบินเพราะก่อนเป็นนักบินก็เป็นนางงามก่อนยิ่งคนละเรื่องก็ต้องถือว่าจับพลักจับผูจริงๆเพราะว่าคือเรียนมาในใจก็คิดอยากจะเป็นนักบินเวลาไปเที่ยวพวกพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเครื่องบินจำลองเนี่ยก็จะมีกันต่อแถวแล้วก็บอกว่าเธอให้ฉันขึ้นก่อนสิเดี๋ยวในอนาคตฉันจะต้องเป็นนักบินนะต้องให้ฉันฝึกแล้วก็ตอนเรียนก็จะเรียนวิทย์คณิตเยอะๆอะค่ะก็จะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดว่าเราอยากเป็นนักบินเราควรจะเรียนอะไรดีอาจารย์ก็แนะนำว่างั้นเรียนวิศวะไหมเพราะว่าเป็นนักบินเนี่ยอยู่อาจจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้แต่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปูพื้นฐานที่ดีๆไปก่อนเรียนวิศวะถ้าไม่ได้เป็นนักบินอาจจะเป็นแบบวิศวกรในอากาศยานอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่การศึกษาของคุณน็อตไม่ได้เรียนแค่ที่เมืองไทยค่ะตอนเรียนเมืองไทยก็เรียนโรงเรียนนานาชาติเรียนที่ร่วมฤดีอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ตามคุณแม่บุญธรรมไปอยู่ที่นิวยอร์กตอนที่ท่านไปเป็นกงสุลใหญ่ที่นั่นเมื่อก่อนเรียนเมืองไทยก็เป็นเด็กที่เรียนปานกลางไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ไปที่นู่นเนี่ยมันเหมือนเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพแล้วก็เป็นดินแดนแห่งโอกาสจริงๆอะค่ะทุกคนจะขยันขยอให้เราแบบอยากเป็นนักบินใช่ไหมอยู่ต้องแบบ work hard นะต้องทำงานต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมต้องเล่นกีฬาทำกิจกรรมของโรงเรียนร้องเพลงและร้องในคอรัสของโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีความพยายามในการทำอะไรอะค่ะถึงจะทำได้คือถ้าคิดว่าทำไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ลองทำเราก็จะไม่รู้ว่าตกลงเราจะทำได้หรือเปล่านอกจากกิจกรรมค่ะนอกจากเล่นกีฬาร้องเพลงหาเงินเก่งด้วยหาด้วยวิธีไหนก็ไม่ค่อยเก่งเราต้องหาเองค่ะเพราะว่าเด็กคนอื่นเขาก็หาเองเด็กฝรั่งเขาจะแบบมีเงินจากพ่อแม่บ้างเป็นเงินค่าขนมซึ่งมันก็เซฟได้นิดหน่อยแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเช่นไปเข้าค่ายของโรงเรียนนะคะมันต้องใช้เงินหลายหมื่นเพราะฉะนั้นค่าขนมมันจะไม่พอละเราก็ต้องหากิจกรรมที่โรงเรียนทำก็มีการจัดงานออกร้านทำขนมเอาไปขายบางทีแบบยิ่งกว่านั้นก็คือเราอยากวิ่งมาราธอนเราก็ไปหาสปอนเซอร์ให้เราว่าถ้าเราวิ่งแข่งมาราธอนจบเนี่ยคุณจะให้เงินฉันเท่าไหร่บางคนให้เป็นร้อยเหรียญเลยค่ะพอพูดเรื่องหาเงินเก่งค่ะใครจะไปคิดคะว่าคุณน็อตสวยๆแบบนี้ประกวดนางงามเพราะว่าอยากหาทุนคือตอนนั้นน็อตเพิ่งเรียนจบค่ะงานนักบินเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้ 100% ว่าจะได้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการสอบอยู่ก็คุณพ่ออยากให้เรียนต่อก็เลยคิดว่าลองประกวดนางงามดีกว่าแล้วเรามั่นใจไหมเพราะเราไม่มั่นใจเลยค่ะคือลองดูมันเป็นดินแดนที่เราไม่เคยเหยียบย่างก้าวเข้าไปเลยอะค่ะคือเราเรียนวิศวะเราทำตัวเหมือนเด็กผู้ชายมาตลอดอยู่ๆจะให้ไปเป็นนางงามมันเป็นอะไรที่เพื่อนๆก็ทุกคนพอรู้ข่าวก็หัวเราะยอกกันหมดไม่มีใครคิดว่าจะทำได้บทสรุปคือทำได้นะได้เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมันก็ต้องใช้ความพยายามอะค่ะนะฮะค่ะหลังจากที่คุณน็อตของเราก็ได้สวมมงกุฎมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2005ตอนนั้นนะคะก็จริงๆแล้วตามกฎมันต้องปฏิบัติหน้าที่1ปีของการเป็นนางงามช่วงนั้นนุ่นสังเกตไหมว่าคุณน็อตหายไปเลยคือนอกจากหายไปนะคะพี่ตั๊กมีก็อตซิปว่านางงามปีนี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ความร่วมมือเมาๆกันถึงขั้นว่ามีหญิงด้วยหญิงเหรอใช่ค่ะดูเป็นก็สิบที่ค่อนข้างจะแรงจริงๆตอนนั้นที่เขาว่าหญิงอะค่ะก็เสียใจนิดหน่อยแต่พอมาคิดๆแล้วมันต้องมีบุคลิกอะไรของเราบางอย่างที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างนั้นก็ใช้เวลามาค่อยๆปรับอะค่ะแต่เหตุผลที่หายไปเลยจริงๆคือไปเรียนค่ะแล้วสอบนักบินได้ก่อนที่จะไปประกวดนางงามเพราะฉะนั้นพอประกวดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนกับเพื่อนๆที่สอบผ่านพร้อมกันคือตอนที่ไปสมัครไงคุณน้อยยังไม่ได้เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สยังค่ะพอวันแรกที่เข้าไปเรียนมีมงกุฎไงคะเปลี่ยนสถานะไปแล้วใช่เพื่อนรอบข้างอาจารย์เป็นยังไงแบบอุ๊ยนางงามมาเรียนกับเราเขามีความหวังค่ะเขามีความหวังว่า
วันแรกที่น็อตไปเรียนจะได้เจอนางงามเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ก็ไม่ใช่มันก็เป็นเด็กกระโปรงเรียนไปเรียนหนักขนาดไหนแล้วต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะเรียนที่โรงเรียนกันบินประมาณ1ปีค่ะเข้าไปเรียนคือน็อตเข้าไปก็เพื่อนๆ เขาเรียนไปได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะก็ต้องไปนั่งอ่านหนังสือไล่ตาม ก็มีเพื่อนมาช่วยติวให้ตอนแรกก็ติวเรื่องทฤษฎีแต่ว่าพอวีคที่2ที่น็อตกลับไปอ่ะคือทุกคนเริ่มบินแล้วแล้วเราก็ต้องไปเริ่มบินพร้อมกับเขา ทั้งที่ความรู้เราอ่ะยังตามหลังเขาเยอะอยู่เลยอะค่ะกว่าจะเข้าไปได้มันต้องสอบผ่านอะไรยังไงบ้างมันมีสอบความรู้ทั่วไปในรอบแรกสอบตรวจร่างกายแล้วก็สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาสอบทางด้าน aptitude test คือความถนัดทางด้านการบินของเราซึ่งจะได้รับการทดสอบจากทางนักจิตวิทยาทางการบินโดยเฉพาะนิสัยอะไรที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อการเป็นอาชีพนักบินคนที่ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นไม่คิดหน้าคิดหลังทำอะไรไปตามใจเลยอันนั้นไม่สมควรเป็นนักบินอีกอย่างก็คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปคือคิดว่าฉันทำได้แล้วก็สิ่งร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับฉันคนอย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นนักบินแต่ว่าคนที่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆอันนั้นก็ไม่ควรอีกเหมือนกันก็คือต้องเป็นคนที่แบบกลางๆเป็นคนที่ทำตัวค่อนข้างจะพอดีอะค่ะสุดท้ายก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆสุขภาพต้องดีค่ะสายตาต้องดีการฟังต้องดีแล้วก็ส่วนสูงตอนนั้นส่วนสูงต่ำสุดคือ165ค่ะไม่ต้องหันมาทางดิฉันยังไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ผ่านค่ะไฟแรกเป็นไงไฟแรกตอนนั้นบินไปหาดใหญ่ค่ะก็บินกับครูทุกอย่างจะเร่งรีบไปหมดเราจะต้องทำเอกสารด้วยจะต้องมาเตรียมเครื่องเซตคอมพิวเตอร์เครื่องให้มันบินเสร็จแล้วก็ต้องมาศึกษาแบบมันจะมีชาร์จที่ลงสนามคือข้างบนอากาศอะค่ะมันก็จะมีถนนหนทางเราจะไปที่ไหนจากกรุงเทพไปหาดใหญ่มันก็มีถนนของมันแล้วก็ต้องมาศึกษาหนทางที่เราจะไปเสร็จแล้วเราต้องบอกให้นักบินอีกคนนึงอะที่เขาช่วยเราบินรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมันมีการวางแผนเยอะมากระยะเวลาชั่วโมงเดียวที่บินไปหาดใหญ่รู้สึกว่าแบบมันสั้นเกินไปที่จะทำทุกอย่างได้ครบตื่นเต้นกว่าครั้งแรกที่ลองบินที่โรงเรียนไหมคะไม่ค่ะเหมือนแบบเราบินมาสักพักแล้วแต่จะตื่นเต้นตรงที่ว่าไซส์แรกอะค่ะจะมี safety pilot คือเขาจะมาคอยดูว่าเราปฏิบัติงานของเราได้เหมือนมาก็เหมือนมาเป็นตัวแบบเพิ่มความปลอดภัยเวลาบินเนี่ยนะในฐานะที่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยเรามักจะเจอบางทีเราเจอปัญหาเราจะกลัวมากเพราะถ้าอยู่บนนั้นอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรแล้วไปก็ไปกันทั้งหมดเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรใช่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นเราต้องฝากชีวิตไว้กับนักบินนะคุณน็อตเคยเจอปัญหาไหมเวลาบินแล้วเกิดที่จะต้องแก้ขัดข้องหรือตกหลุมอากาศหรอกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยหลุมอากาศนี่เจอค่อนข้างบ่อยค่ะจริงๆคำว่าหลุมอากาศเนี่ยมันคือกระแสลมแปรปรวนมันก็คือลมพัดแรงแค่นั้นเองอะค่ะก็ในฐานะนักบินจริงๆมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ถ้าอยากให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายใจมากขึ้นก็สามารถลดความเร็วในการบินคิดถึงภาพเราที่แบบเวลาเราขับรถจะข้ามบัมเปอร์อะค่ะว่าถ้าเราชะลอลงมันก็จะนิ่มขึ้นถูกไหมก็แค่นั้นแล้วก็ให้ผู้โดยสารใส่เข็มขัดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ประกาศบอกเป็นการแบบทำให้เขาอุ่นใจมากขึ้นนะคะพี่ยังไม่เคยเจอกัปตันผู้หญิงพูดเลยยังไม่เคยหรอไม่เคยพี่ไม่เคยบินกัปตันผู้หญิงเลยเหมือนกันค่ะเคยพูดเหมือนกันบางทีกัปตันก็ให้พูดค่ะเหรออยากฟังสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารดิฉันนักบินผู้ช่วยชนันพรนะคะในนามของบริษัทไทยแอร์เอเชียกัปตันราชันและลูกเรือทุกคนขอต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเครื่องบินแบบ Airbus 320ค่ะบนเที่ยวบินที่ FD 3031ซึ่งเดินทางไปยังท่าอากาศยานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเส้นทางการบินของเราวันนี้ก็จะพาเรามุ่งสู่ภาคใต้นะคะเหนืออ่าวไทยแล้วก็ตรงเข้าสู่สุราษฎร์จะใช้เวลาทำการบินประมาณ1ชั่วโมงค่ะสภาพอากาศระหว่างเส้นทางบินวันนี้อากาศดีค่ะที่สนามบินปลายทางก็อากาศดีเช่นกันนะคะอุณหภูมิผิวพื้นอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสค่ะหวังว่าท่านผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายกับการให้บริการบนเที่ยวบินของเรานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะGood afternoon, ladies and gentlemen. This is your first officer. On behalf of Thai Air Asia, my captain and the rest of the crew, welcome on board our brand new Airbus 320.On flight FD3031 bound for Surat Thani in the south of Thailand. We'll be cruising at 34,000 feet with a track southbound direct for Surat Thani, and we should take roughly an hour to reach our destination. The weather along the route is expected to be partly cloudy, but should remain fine throughout the flight.
and we expect fine conditions at our destination as well, with a ground temperature at 30 degrees centigrade, or approximately 78 degrees Fahrenheit. Meanwhile, just sit back, relax, and enjoy our flight. Thank you for flying with us, and have a nice day. Oh. Oh. ให้อีกอาทิตย์นึงอะไรคะเดี๋ยวพอบินเสร็จลงมานะเดี๋ยวจะพาไปอ่านข่าวได้ไหมคะภาษาอังกฤษได้มั้ยโทนเสียงนะคะแค่ภาษาไทยดีกว่าพี่ตาคือฟังปุ๊บข้างนอกอากาศดีปลายทางอากาศดีข้างในก็อากาศดีอากาศดีมากรู้สึกอุ่นใจถึงแม้เป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าเออเที่ยวปีนี้ต้องละมุนละไมใช่ดูนุ่มนวลจริงๆแล้วพี่แทบจะไม่เคยได้ยินกัปตันผู้หญิงผู้โดยสารเวลาได้ยินก็จะมีปฏิกิริยาแบบบางคนก็ฝากแอร์มาบอกว่าเอ้ยนักบินเสียงเพราะจังนะคะขอบคุณที่มาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคุยกันมาแต่เรายังไม่เห็นว่าเวลาการทำงานของคุณน็อตนั้นเป็นอย่างไรนะคะเธอจะเท่ขนาดไหนนะเออแล้วจะบินไปทางไหนแล้วเวลาการทำงานนี่จะวุ่นวายสักขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะคะคุณเอสตอนนี้รออยู่แล้วนะคะตามคุณเอสไปเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สนามบินดอนเมืองครับเตรียมตัวไปสุราษฎร์ธานีจะเป็นเที่ยวบินที่พิเศษมากๆเพราะว่าอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สคุณน็อตชนันพรจะพาผมบินเองเลยตอนนี้คุณน็อตนะครับกำลังบีฟกับกัปตันอยู่เมื่อกี้เห็นได้ยินเรื่องน้ำหนักอะไรกันก็ไม่รู้ฟังดูยากมากเลยฮะแล้วนี่คือทางไปเกตเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะผู้โดยสารปกติก็จะไม่ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเขามาเช็คอินเขาก็เช็คอินชั้น3ครับผมชั้น4จะเป็นออฟฟิศของพวกแอร์ไลน์เลยบินไปสุราษฎร์นี่กี่นาทีครับวันนี้ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวครับไม่เคยขึ้นเครื่องคนแรกมาก่อนครับผมวันนี้มากับนักบินครับได้ขึ้นเครื่องคนแรกได้มานั่งเก้าอี้ของกัปตันครับทำไมมันปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้ผมเคยเห็นหลายทีแล้วอะว่ามันปุ่มเยอะมากถามจริงๆนี่แบบรู้หมดเลยครับว่าปุ่มไหนทำอะไรได้ก็ค่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้ค่ะโอเคอันนี้ทำอะไรได้ครับอันนี้เป็นที่คอนโทรลและนิ่งเกียร์ค่ะอันนี้ทำอะไรอะครับอันนั้นเหรอคะ เป็นคอสบีดวาล์วมันก็จะเป็นระบบของระบบแอร์บนเครื่องบินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแบบควบคุมการนาวิเกตของเครื่องอ่ะเราจะไปทางไหนเราก็บอกมันนี่เราจะไปความสูง 5,000 จะไปheading ที่250ก็บอกมันเฮ้ยคนรู้ทุกอย่างจริงแล้วเลิกงานกี่โมงอะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ๋อก็คือเราก็เวลาทำงานก็ประมาณ12ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเป็นเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแล้วแต่วันFRM designated Sankt Kinis 1007 Taisha 3231แต่งชุดก็ธรรมัดธแมงแต่สิ่งนึงที่ต้องพูดคือคุณเอสคะสิทธิพิเศษเกินไปหรือเปล่าได้เข้าไปเยี่ยมชมถึงห้องทำงานดูรายละเอียดใช่ค่ะแต่พอแต่งตัวแล้วก็เขากับตันหญิงชายแต่งตัวเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะแต่งหน้าแต่งตาเราก็สามารถทำได้เล็บลึบทำแต่เล็บได้ไหมเล็บสั้นสังเกตเห็นทำไมต้องตัดเล็บสั้นเพื่อความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าการที่เราขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการปรับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงต่อสภาวะการขาดออกซิเจนแล้วทรายนึงที่เราจะมองได้อะค่ะก็คือสีที่เล็บมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงเขาไม่ให้ทาเล็บก็ต้องตัดเล็บสั้นก็คือเป็นการดูแลสุขภาพของเรามีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เห็นคุณน็อตใส่แว่นกันแดดค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่ห้องกัปตันเนี่ยแดดจะแรงมากเพราะอะไรมีกระจกแล้วถึงหน้าเราเลย
มีกระจกรอบด้านเลยค่ะใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นจะแบบเห็นวิวตลอดเวลาก็คือกระจกแสงแดดเข้าเต็มๆทำยังไงอะคะก็ทาครีมกันแดดเยอะๆค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามใช่ไหมคะกับตันเขาทาไหมทาค่ะบางคนทาบ่อยกว่าน็อตอีกคือบางทีน็อตทาที่บ้านมันก็คิดว่าอ่ะพอแล้ววันนึงคือ SPF มันสูงอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะแบบปกป้องได้พี่บางคนทุกๆครึ่งชั่วโมงก็จะหยิบขึ้นมาแล้วๆๆโอ้อะอยากรู้อะไรอีกอยากรู้ว่าไฟท์ไหนที่คุณน็อตประทับใจที่สุดเลยคะจนถึงทุกวันนี้ที่แบบจำไม่รู้ลืมมีไฟท์นึงที่อยากสร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปทำงานที่พม่าน็อตก็พยายามแลกตารางกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยขอไฟท์นี้ได้ไหมจะบินไปรับแม่จะทำเซอร์ไพรส์หน่อยก็แลกมาได้แล้วก็บินไปปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ก็ไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่า ground staff ที่พม่าขึ้นเครื่องมาเห็นน็อตก็รีบวิ่งไปบอกคุณแม่เลยว่าลูกสาวคุณบินแล้ววันนี้โอ้โหแหมจบเพเลยอู้นะฮะจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยก็พลาดแต่ว่าก็ยังได้บินให้คุณแม่ค่ะก็เป็นไฟที่สมูทมากๆแล้วคุณแม่ชมไหมคะคุณแม่ก็ชมค่ะแต่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะเราต้องไปบินต่อวันนี้ค่ะคุณน็อตบินมาแล้ว8 ปีจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ที่เราต้องแบบฝ่าฟันเพื่อมาถึงวันนี้คะเอาจริงๆคือแบบเรื่องเครียดๆก็เยอะอะค่ะเวลาที่เราไปทำงานเครื่องเสียบ้างอากาศไม่ดีบ้างแต่ว่าทุกอย่างพอเราเอาเครื่องกลับมาลงจอดได้อย่างปลอดภัยมันก็จบแล้วเราก็ยังรู้สึกมีความสุขกับการทำงานอยู่เรื่อยๆมันเป็นความฝันของเรามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำพอได้ทำจริงๆก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเราแล้วเราก็ชอบในงานที่ทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็อยู่ยังมีความสุขค่ะการที่เราสามารถทำตามความฝันของเราได้ข้อดีของการเป็นผู้หญิงคืออะไรอะเท่าที่สังเกตข้อดีก็คือผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนเราจะมองอะไรเก็บรายละเอียดได้มากกว่าผู้ชายนิดหน่อย บางทีก็เคยบินกับพี่กัปตันคนหนึ่งค่ะเขาก็ดูเราทำงานเวลาเราจะทำอะไรเราจะทำแบบค่อยๆทำเราจะไม่ทำอะไรรุนแรงไม่รีบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะกดอย่างนิ่มๆพี่เขาก็บอกอ๋อมือผู้หญิงนี่เป็นอย่างนี้เองเนาะนุ่มนวลแล้วก็ละเอียดอ่อนค่ะก็คิดว่าอันนั้นเป็นข้อดีของเราแม้พละกำลังเราจะสู้ผู้ชายไม่ได้แต่เราก็ยังมีความละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ดีไม่แพ้เขาเลยค่ะคุณนัทมีแฟนหรือยังแหมถามนี่ใช่ไหมเห็นสวยๆแบบนี้จริงๆอยากจะถามตั้งนานแล้วเพราะว่ามองหน้าเขาก็เลิศเพลินไงมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะจริงหรอจริงค่ะด้วยความที่ทำงานหนักกลับบ้านก็นอนพักอะค่ะแล้วนั้นก็ไม่ค่อยชอบออกไปนอกบ้านคือแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เจอใครไม่ได้เจอค่ะตอนนี้เป็นโคไพลอตค่ะเมื่อไหร่คะเราจะได้เห็นกัปตันหญิงก็หวังว่าเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้สอบเป็นกัปตันค่ะตอนนี้ชั่วโมงการบินก็เกือบครบแล้วค่ะเขาใช้วิธีเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงต้องกี่ชั่วโมงถึงจะได้เป็นกัปตันที่บริษัทของน็อต require 4,500 ชั่วโมงค่ะตอนนี้น็อต 4,400 ก็อีกนิดเดียวอีกเดือนเดียวจวนแล้วจวนแล้วถ้าวันไหนที่คุณน็อตเป็นกัปตันหญิงเดี๋ยวทำป้ายไฟดีกว่าพี่ทำแบบว่าเป็นแฟนคลับใช่ไหมเป็นแฟนคลับค่ะน่าสนุกดีค่ะน่าขอพรให้เร็วๆเดี๋ยวเราจะไปเป็นผู้โดยสารนะคะขอให้โชคดีค่ะคนเรานะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมีก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเราทำได้และสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้คืนนี้พราวไนท์พราวในตัวคุณน็อตมากๆค่ะขอบคุณที่มาร่วมพราวกับเรานะคะขอบคุณค่ะ